เชื่อว่าความฝันของใครหลายคนเนี่ยคือการมีโรงหนังจอยักษ์เอาไว้ภายในบ้านถูกต้องไหมครับแต่ครั้นถ้าเราจะไปเล่นทีวีเกรดคอน sumer เนี่ยไซส์ใหญ่สุดที่เขาผลิตได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 80-90 นิ้วเท่านั้นยังใหญ่นะไม่ทะลุ100นิ้วนี่เห็นไหมประมาณว่ายังใหญ่สะใจไม่พอนั่นแหละทาง Samsung เองเนี่ยเขาก็มองเห็นถึงปัญหาตรงนี้นะครับจึงคิดค้นและออกเป็นสินค้าโซลูชันออกมาครับนี่ Samsung The Premiere นะครับเป็นเครื่องฉาย 4K ฉายได้ใหญ่130นิ้วนะครับสร้างโรงหนังจอใหญ่ใจกลางบ้านได้เลยแล้วคำว่า The Premiere คืออะไรท่านไหนอยู่วงการหนังเนี่ยจะคุ้นกับศัพท์คำนี้ดีนะครับมันแปลว่าการฉายหนังรอบปฐมทัศน์นั่นเองโอ้ทาง Samsung เองเนี่ยเขาจึงเอาชื่อนี้นะครับมาตั้งเป็นชื่อโปรเจคเตอร์เครื่องฉายของเขาใช่ไหมตรงประเด็นมากๆเลยและความพิเศษนะครับของ The Premiere เนี่ยคือเขาเป็นเครื่องฉายระยะประชิดครับฟังไม่ผิดนะครับระยะประชิดครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Ultra Short Throw Projectorในอดีตเนี่ยถ้าเราต้องการดูหนังจอใหญ่กับโปรเจคเตอร์นะครับเราจำเป็นต้องถอยเครื่องฉายเนี่ยครับถอยลงไปลึกเลยนะสัก 3-4 เมตรนะครับเพื่อให้มันมีระยะฉายแล้วฉายภาพเนี่ยได้ใหญ่เป็นร้อยนิ้วครับแต่กับ Ultra Short Throw Projector เนี่ยเราไม่คุยเลยนะครับว่าเฮ้ยเราจะต้องถอยไปกี่เมตรเราคุยกันหลักเซนติเมตรครับเพราะมันสามารถเอาไปตั้งนะเอาไว้ข้างหน้าเนี่ยประชิดติดกับจอรับภาพได้แล้วก็ฉายภาพได้ใหญ่เป็นร้อยนิ้วเลยครับฉะนั้นมันจึงติดตั้งได้ง่ายประหยัดพื้นที่ได้ภาพจอใหญ่แถมมีระบบ Smart TV พร้อมแอปดูหนัง Built-in อยู่ในตัวด้วยครับรุ่นที่ผมได้มารีวิวเนี่ยเป็นตัวท็อปเลยนะครับ LSP 9T ฉายได้ใหญ่130นิ้วนะฮะแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่ 4K เอาล่ะมาเริ่มดูที่ดีไซน์กันก่อนนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวบอดี้เนี่ยก็เป็นสีขาวแบบขาวเงานะเปียโนไวท์แบบนี้ครับน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยโอ้ถือว่าหนักพอสมควรเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันมีพวกชุดกลไกต่างๆนะครับอยู่ด้านในและตรงนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเลนส์ฉายเนี่ยผมลองเอามืออังให้ดูนะครับมันจะฉายนะครับยิงภาพเนี่ยขึ้นมาทะแยงแบบนี้นะฮะเฉียงเข้าสู่จอรับภาพได้เลยครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับที่มีผ้าบุอยู่เป็นที่ติดตั้งนะของลำโพงเนี่ยมีลำโพงบิวอินอยู่นะแบบ 4.2 channel กำลังขับอยู่ที่40วัตต์ครับคุณภาพเสียงเนี่ยถือว่าดีเลยนะส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นพัดลมระบายอากาศนะครับทีนี้เราพลิกมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับก็เป็นที่อยู่ของพวกพอร์ตช่องต่อต่างๆอย่าง HDMI นี่เราสามารถใช้พวกเครื่องเล่นเกมนะครับหรือว่ากล่องต่างๆเนี่ยเอามาเชื่อมต่อได้มี USB Optical Out ช่องเสียบสายแลนนะครับแล้วก็ช่องแอนเทนนานะครับไว้เสียบสายอากาศดูช่องดิจิตอลทีวี3579ได้ครับส่วนรีโมทคอนโทรลนี่ดีไซน์สีขาวนะครับหรูหราเข้ากับตัวเครื่องดีเราสามารถกดปุ่มรูปไมโครโฟนตรงนี้สั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับสำหรับการเซตอัพนะครับผมใช้เคียงคู่กับจอมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยขนาด120นิ้วแบบนี้โอ้เห็นไหมยืดหดอัตโนมัติเลยนะเพราะมันสะดวกดีนะครับต่อการติดตั้งแล้วก็การทดสอบของผมจริงๆมันยังสามารถฉายเข้ากำแพงขาวๆล้นๆแบบปกติได้ด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมแนะนำให้ใช้จอแบบ Ambient Light Rejecting นะฮะหรือว่าเป็นจอตัดแสงจะทำให้ภาพเนี่ยมันมีความสดสว่างแล้วก็สู้แสงที่สุดครับส่วนการติดตั้งที่ผมว่าสวยแล้วก็ลงตัวที่สุดคือการเอาเครื่องฉายเนี่ยไปตั้งไว้บนชั้นวางนะครับแล้วก็ฉายเข้ากับจอรับภาพแบบฟิกซ์ที่เราแขวนติดผนังเอาไว้ครับส่วนเรื่องของระยะฉายเนี่ยถ้าเราต้องการภาพใหญ่100นิ้วนะครับให้เราถอยเครื่องฉายเนี่ยห่างจากจอรับภาพประมาณ 11.3 เซนติเมตรครับแล้วก็ถ้าต้องการใหญ่ขึ้นมาอีกสักหน่อยสัก120นิ้วเนี่ยให้ถอยมาสัก 19.6 เซนติเมตรและถ้าต้องการภาพใหญ่สุดจัมโบ้เลยนะครับตามศักยภาพของเครื่องนะครับ130นิ้วให้ถอยไปอยู่ที่ 23.8 เซนติเมตรครับด้านภาพนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่ 4K ครับแล้วก็รองรับ HDR ทั้ง HDR10 และ HDR10 Plus ความพิเศษที่สุดเลยนะครับที่ทำให้มันเหนือกว่าโปรเจคเตอร์เครื่องอื่นโดยทั่วไปเนี่ยคือเขาใช้แสงเลเซอร์นะครับแบบ RGB 3 ชุดหรือที่เราเรียกว่า Triple Laser นะครับเป็นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองซึ่งแสงเลเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นไลท์ซอร์สที่ล้ำสมัยแล้วก็ดีที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับดีกว่าพวกหลอดไส้แล้วก็หลอด LED ที่เราใช้กันอยู่แบบปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องขอบเขตสีนะครับทำได้กว้างที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะอยู่ที่ 97% ของมาตรฐานใหม่อย่าง REC 2020 ครับนี่ผมอยากจะให้ดูรูปชาร์ตตรงนี้นะครับคือสามเหลี่ยมกรอบนอกที่สุดนะครับถือว่าทะลุมาตรฐานนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งเลยนะเหนือกว่าพวกทีวีโปรเจคเตอร์หรือแม้กระทั่งสตูดิโอมอนิเตอร์ที่เขาใช้กันในปัจจุบันนี้ทั้งหมดเลยครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูหนัง 4K HDR นะครับในหลายๆเรื่องเนี่ยเขาจะใช้มาตรฐานสีแบบ REC 2020 เช่นกันนะครับเราจะเบิกเนตรเลยนะสีใหม่ๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับ ส่วนสเปคด้านความสว่างนะครับเขาก็ทำได้สูงอยู่ที่ 2,800 ANSI Lumens ครับถ้าท่านเน้นดูหนังนะครับแล้วอยากจะได้ภาพที่แบบละมุนนุ่มนวลสบายตาเหมือนกับโรงหนังเนี่ยผมแนะนำให้ใช้โหมดภาพที่เรียกว่า Frame Maker Mode ครับนี่แสงสีเที่ยงตรงเลยนะเราก็ได้ภาพที่นุ่มนวลสบายตาเหมือนกับโรงหนังจริงๆครับแต่ถ้าอยากจะได้ภาพที่มันสดอิ่มขึ้นมาอีกสักขยักนึงเนี่ยผมแนะนำให้ใช้โหมดภาพอย่าง Standard ครับมันจะบูสต์พวกแสงสีเพิ่มขึ้นมามาดูภาพตัวอย่างกันบ้าง นะครับจากหนังเรื่อง X-Men Apocalypse นี่ในฉากที่ไซคลอปยิงลำแสงเลเซอร์สีแดงๆออกมานะครับจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยมันมีความแวววับขึ้นมาแต่มันก็ยังคงความนวลตาสไตล์โรงหนังเอาไว้ได้อยู่ด้วยนะครับแบบ 2 in 1 เลยหรืออีกเรื่องนึงเนี่ยอย่าง Avengers นะครับในฉากที่ซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยโอ้หมุนตัวรวมตัวกันแบบนี้ภาพเนี่ยมันดูอลังการมากนะครับอรรถรสเนี่ยมันมาเต็มนะครับภาพเนี่ยเต็มจอด้วยคล้ายๆกับโรงหนัง IMAX เลยแถมพวกสีชุดเนี่ยสีน้ำเงินของกัปตันอเมริกานะครับหรือชุดเกราะของ Iron Man เนี่ยมันก็มีความสวยเด้งขึ้นมาด้วยครับด้านภาพเคลื่อนไหวเขาก็มีฟีเจอร์ Motion แทรกเฟรมภาพด้วยนะโอ้ยโปรเจคเตอร์ก็มีเหมือนทีวีนะครับนี่เลย Picture Quality Setting ครับเข้าไปกดเปิดได้นะครับแล้วกดปรับ Jitter Reduction ที่แปลว่าลดการสุดของภาพเนี่ยให้อยู่ระดับสัก3นี่ภาพมันจะลื่นขึ้นนะครับลดการสะดุดนะครับทำให้ภาพเนี่ยมันลื่นไหลต่อเนื่องไม่เสียอารมณ์ครับส่วนลำโพงที่เขาบิวท์อินให้มาเนี่ยคุณภาพเสียงจัดว่าดีมากเลยนะครับเราสามารถใช้ดูหนังหรือแม้กระทั่งฟังคอนเสิร์ตแบบจริงจังได้เลยแล้วก็อีกทางนึงเนี่ยเรายังสามารถใช้ช่องต่อ HDMI ARC ด้านหลังนะครับพ่วงสาย HDMI นะครับส่งผ่านเสียง Dolby Atmos ไปยังชุดเครื่องเสียงหรือลำโพงซาวบาร์ที่รองรับได้นี่อย่างของ Samsung เองก็จะมีรุ่น HW-Q90A ที่เราเคยรีวิวไปครับแต่ก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับในการติดตั้งเพื่อไม่ให้ลำโพงซาวบาร์กับตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยมันบังกันครับส่วนการเล่นเกมนะครับโอเคว่าเขามีโหมดเกมโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าค่า Input Lag เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่ำเท่าพวกทีวีที่เราเคยรีวิวมาแต่มันก็ถูกเข้ามาทดแทนนะครับด้วยภาพที่ดูใหญ่อลังการเต็มตานี่อย่างผมเล่น Spider-Man นะครับพวกฉากที่แบบเฮ้ยผมใช้พลัง Venom Punch ต่อยปึ้งเข้าไปแบบนี้นะครับพวกเอฟเฟกต์ HDR เนี่ยมันก็ดูใหญ่นะฮะแล้วก็ซู่ซ่าเต็มตาดีครับและเขาก็ยังมีอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับอันนี้ผมถือว่าดีมากเลยเป็นฟีเจอร์การดิมแสงลงอย่างอัตโนมัตินะครับในกรณีตัวเราเนี่ยหรือว่าลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยมีการยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆเลนส์ฉายเนี่ยมันจะปรับแสงให้เพลาลงอัตโนมัติเลยเพื่อไม่ให้แสงเนี่ยมันทำร้ายสายตาของเราครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เจ้า The Premiere เครื่องนี้นะครับแตกต่างจากโปรเจคเตอร์ตัวอื่นคือเขามีระบบ Smart TV เนี่ย built in มาให้เลยคือถ้าเป็นโปรเจคเตอร์เครื่องอื่นเนี่ยจะไม่มี Smart TV นะเราจะเป็นต้องเอากล่องต่างๆเนี่ยมาเชื่อมต่อที่ HDMI ด้านหลังแต่ตัวเนี้ยมี Tizen OS นะครับเหมือนกับ Smart TV ของ Samsung เปรียบเลยก็จะอัดแน่นด้วยแอปพลิเคชันให้เรามากมายเลยนะในการดูหนังดูกีฬาแล้วก็ซีรีส์ครับอย่างพวก YouTube เนี่ยเบสิกพื้นฐานมีอยู่แล้วนะ Netflix โอ้ตอนนี้ซีรีส์นะครับเกาหลีกำลังฮิตอย่าง Hometown ช่าๆนะครับส่วนแอปอื่นนะครับอย่าง HBO Go นะครับ AirPlay Apple TV วิวดูซีรีส์เกาหลีนะครับแล้วก็ Bein Sport เอาไว้ดูฟุตบอลเนี่ยก็มีมาให้ครบครับแล้วมันก็ยังมีฟีเจอร์ในการเชื่อมต่อกับมือถืออย่าง iPhone ได้ด้วยนะครับผ่าน AirPlay นี่เราสามารถโยนภาพขึ้นไปเล่นแบบนี้ได้เลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรีโมทคอนโทรลของเขาเรายังสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะค้นหาหนังแบบนี้ได้ครับแสบสนิทสิทธิ์สายหน้าสำหรับอายุการใช้งานของ The Premiere นะครับเนื่องจากเขาใช้แสงเลเซอร์เนี่ยเป็นตัวกำเนิดแสงนะฮะมันก็ยาวนานนะสูงสุดอยู่ที่ 20,000 ชั่วโมงเลยนะครับถ้าเราตีเป็นหนังเนี่ยเราสามารถดูหนังได้ถึง 10,000 เรื่องเลยนะ จะดูกันหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นนะฮะโปรเจคเตอร์โดยทั่วไปที่เขาใช้หลอดไส้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอายุการใช้งานก็อยู่ประมาณสัก 3,000 หรือ 6,000 ชั่วโมงเท่านั้นครับสำหรับข้อควรระวังนะครับอย่างแรกเลยนี่กำแพงของบ้านท่านเนี่ยต้องได้นะครับคำว่าต้องได้เนี่ยคือต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอแล้วก็มีพื้นผิวที่เรียบนะครับที่เราสามารถแขวนนะฮะจอแบบแขวนผนังเข้าไปได้แต่ถ้าติดตรงนี้นะครับผมขอแนะนำให้ใช้จอมอเตอร์ไฟฟ้าแบบที่ผมใช้จะดีกว่าครับและอย่างที่2เนี่ยคือตัวเครื่องฉายมันก็สว่างประมาณนึงอยู่แล้วนะครับเราสามารถใช้ดูในห้องนั่งเล่นแบบปกติเปิดม่านก็ยังได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือขึ้นชื่อว่าโปรเจคเตอร์ยิ่งไฟห้องมืดสนิทเท่าไหร่นะครับภาพมันจะยิ่งสวยแล้วก็เด้งป๊อปขึ้นมามากเท่านั้นฉะนั้นปัจจัยเรื่องของการคุมแสงเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญมากนะครับ สำหรับราคาเปิดตัวของ Samsung The Premiere นะครับตัวท็อปรุ่น LSP 9T ตัวนี้จะอยู่ที่ 299,990 บาทครับผมว่ามันเป็นอุปกรณ์ครับที่ช่วยเติมเต็มความฝันของคอหนังสายฮาร์ดคอร์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเห็นไหมฉายภาพได้จอใหญ่ประหยัดพื้นที่แถมมาตรฐานสีเนี่ยเกินโรงหนังณปัจจุบันไปแล้วด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไหนนะฮะมีงบประมาณถึงนะครับกำแพงบ้านใหญ่ถึงแล้วอยากจะยกโรงหนังเอามาไว้ที่บ้านต้อง Samsung The Premiere ตัวนี้เลยครับถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง LCDTV Thailand ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ